ฉันชอบรัฐมนตรีน้ำมากเถอะขึ้นไปสปีชโลโคไลซ์ไปเลยภาษาแบบโลโคไลซ์ไปเลยลงพื้นที่ขอนแก่นก็ต้องโซะว่าวอีสานไปเลยพ่อแม่พี่น้องลดมากเถอะไปงานกองทุนหมู่บ้านไงล่ะไปงานกองทุนหมู่บ้านเธอที่ขอนแก่นแต่เดี๋ยวเขาจะไปทั่วประเทศจะไปแบบว่าเป็นภูมิภาคเป็นจังหวัดไปเธอเขาสิเห็นว่าท่านเศรษฐาทวีสินก็เดินทางไปต่างประเทศเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีเพื่อเปิดการค้าการลงทุนกับต่างประเทศด้วยกันหลายเครือเลยค่ะเป็นการไปประชุมตามวาระที่ผู้นำประเทศทั่วโลกไปพอกันเพราะว่าประเทศไทยก็เป็นประเทศอยู่ในประชาคมโลกแต่ว่าต้องไปประชุมตามวาระต่างๆแต่ท่านเศรษฐาใส่เวลาการประชุมเท่านั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยการไปเจรจาการค้ากับเครื่องผ่าเอกชนเครื่องผ่าตัดพยายามดึงเอาเม็ดเงินการลงทุนพยายามเปิดการค้าการขายกับต่างประเทศกับเพื่อที่จะประเทศไทยได้รับการกระตุ้นเศรษฐกิจจากต่างประเทศมีเม็ดเงินลงทุนหลั่งไหลเข้ามาอันนี้คือภารกิจแรกที่เพิ่นเฮ็ดในขณะที่ได้มีนโยบายในการพักหนี้เกษตรกร3ปีทั้งต้นทั้งดอกสำหรับผู้มีหนี้ทกส.บ่เกิน 300,000 บาทอันนี้คือเป็นการพักหนี้ระยะที่1 นะคะผู้ใดหนี้รายกว่า 300,000 ก็ถามพ้นเรื่องค่ะพี่น้องรัฐบาลบ่จิ้มเนาะค่ะหาเงินเนาะค่ะเฮ็ดงานให้พี่น้องประชาชนแล้วก็ยังมีหลายนโยบายที่ทยอยออกมาเรื่องลดค่าพลังงานเนาะค่ะก็ได้มีมติครม.ตั้งแต่ช่วง 2-3 เดือนแรกในการตรึงราคาพลังงานแล้วก็ว่างบ่กี่เดือนอีกก็ได้ต่อนะคะในการตรึงราคาพลังงานแต่ว่าก็เป็นการซอยเฉพาะหน้าเป็นการซอยชั่วคราวของรัฐบาลที่พยายามจะลดค่าใช้จ่ายผ่อนแรงพี่น้องประชาชนเนาะค่ะให้บ่ลำบากเกินไปแต่ในระยะยาวก็ต้องเฮ็ดงานอีกหลายอย่างเพื่อสิให้เกิดการเฮ็ดโครงสร้างราคาพลังงานให้ตอบโจทย์กับพี่น้องประชาชนซอยเหลือพี่น้องในระยะยาวได้อีกทุกท่านที่นั่งอยู่มองนี้นะคะทั้งตัวแทนเครือข่ายทั้งกรรมการและก็พี่น้องข้าราชการที่ได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนในเทือนนั้นทุกท่านคือบุคคลสำคัญคือกลไกสำคัญในการผลักดันนโยบายของรัฐบาลพรรคไทยรักไทยให้สำเร็จเป็นรูปธรรมและก็เป็นคุณูปการสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศจนหอดสุมือนี้ตบมือดังๆให้จะฟ้องนะคะเพราะฉะนั้นเทือนี้ค่ะ